จะพามาทำความรู้จักกับยาคุมสุนัขชนิดเม็ดนะคะเผื่อบางคนไม่ทราบว่าตอนนี้มียาคุมสุนัขชนิดเม็ดแล้วคือส่วนตัวก็เพิ่งทราบค่ะว่ามียาคุมชนิดนี้ขายนะคะก็1ซองนะคะก็จะมีเม็ดสีขาวมา3เม็ดทานวันละเม็ดติดต่อกัน3วันจะคุมกำเนิดได้3เดือนค่ะก็อ่านจากข้างถุงจะเขียนว่ายาคุมกำเนิดสุนัขโตสรรพคุณใช้คุมกำเนิดในวัยเจริญพันธุ์สำหรับสุนัขโตที่มีน้ำหนัก 10-30 กิโลมีระยะคุมได้90วันหลังจากวันที่กินเข้าไปปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงใดๆวิธีใช้สุนัขโต 10-30 กิโลกินวันละ1เม็ดติดต่อกัน3วันระยะการควบคุมได้90วันป้อนยาหรือว่าผสมในอาหารก็ได้ก็เป็นยาคุมทางเลือกชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนให้น้องหมานะคะวัคซีนคุมกำเนิดนะคะไม่กล้าฉีดยาคุมให้น้องหมานะคะก็ลองเป็นยาชนิดเม็ดดูก็ได้ค่ะก็1ซองก็จะให้มา3เม็ดนะคะอันนี้ได้ให้น้องกินไปแล้ว1เม็ดนะผลเสียนะคะทางร้านขายยาได้บอกว่าถ้าน้องสำรอกเอายาออกมาภายหลังยาคุมก็จะไม่ได้ผลนะคะจะไม่ได้ผลดีเหมือนฉีดนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูค่ะว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างถ้าใช้ดีจริงแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากแย้กับสีนวลมาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะ